ก็สวัสดีครับเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับตอนที่2ของวิชาทัศนศิลป์นะครับเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะในพื้นที่ประเทศของไทยนะครับสำหรับนักเรียนที่เช็คชื่อด้านนอกนะครับครูไม่เช็คให้นะครับให้เรียนเช็คชื่อในแบบฟอร์ม Google Form ที่ครูแปะไว้ที่โพสต์นี้ให้เท่านั้นนะครับส่วนที่ส่วนงานนะครับเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในใบงานที่1ครับซึ่งครูได้ทําการกดมอบหมายไปแล้วครูต้องขอโทษด้วยนะครับที่ครูไม่ได้ทําการกดมอบหมายให้นะครับสามารถปริ้นได้ครับหรือว่าใครไม่สามารถปริ้นได้ก็นําไปถ่ายเอกสารได้นะครับส่วนงานนะครับก็ให้ส่งสัปดาห์ละ2ประวัติศาสตร์นะครับก็คือเราเรียนประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไหนไปนะครับก็เรียนก็ส่งบริษัทของอาณาจักรนั้นไปนะครับทำให้ดีๆทำให้สวยๆนะครับก็เริ่มส่งกันได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเคยครับเราจะมาพบกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์พันเอกภัทริเหมือนเดิมครับวันนี้ท่านจะมานำเสนอรูปแบบศิลปะของอาณาจักรไหนครับก็ขอสวัสดีเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับรองศาสตราจารย์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบศิลปะไทยของ2อาณาจักรเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คืออาณาจักรแรกนะครับอาณาจักรลพบุรีนะครับอาณาจักรลพบุรีนี่มีอายุประมาณ800ปีมาแล้วนะครับก็เกิดขึ้นทีหลังอาณาจักรทาราลพบดีนะครับก็อาณาเขตนะครับก็อยู่ในแถบภาคกลางของไทยนะครับซึ่งลพบุรีหรือเมืองที่เราเรียนรู้กันว่าเมืองระโวนั้นนะครับได้รับอิทธิพลความเชื่อและงานศิลปะมาจากอาณาจักรขอมนะครับค่อนข้างที่จะมากจนเราสับสนนึกว่าเป็นอาณาจักรเดียวกันนะครับแต่ว่างานของระโวหรืองานของลพบุรีก็จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยถึงอาณาจักรขอมนั้นครูขอข้ามไปครูไม่ขอพูดถึงเพราะว่าอยู่นอกอาณาจักรของไทยนะครับเงื่อนแน่นอนครับงานจิตรกรรมนั้นเราไม่พบนะเพราะว่าด้วยเหตุผลเดียวกับอาณาจักรทวารวดีและก็อาณาจักรศรีวิชัยก็คือมันเก่าแก่มากนะครับผมก็เลือนหายไปตามกาลเวลาส่วนที่พบเยอะก็จะเป็นงานประติมากรรมนะครับงานประติมากรรมนะครับพบมากนะครับก็มีรูปแบบตายตัวของตัวเองนะครับก็พบทั้งที่แกะด้วยศิลานะครับแล้วก็ใหม่ยุคใหม่มาแล้วนะครับมีการทําด้วยหล่อด้วยสำริดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมีการเทคโนโลยีในการหล่อโลหะนะครับก็ใบหน้าที่พบก็เหมือนกันนะครับก็จะเอาจําลองมาจากคนแถวๆนั้นนะครับพูดตรงๆก็คือคนภาคอีสานหน้าตาเป็นไงก็จําลองพระพุทธรูปเป็นแบบนั้นโดยหน้าตาก็มีใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับคางจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคิ้วเป็นเส้นตรงเป็นคิ้วหนานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลายผมนะครับซึ่งก็จะเป็นขอบนูนเล็กๆอยู่เหนือหน้าผากนะครับพระพุทธมักจะมีเกศมาราหรือเมารีเป็นกีบบัวซ้อนขึ้นไป3ชั้นครับแล้วก็พระรัศมีเป็นดอกโบตูมครับหรืออาจจะมีลูกแก้วเป็นวงกลมนะครับหรือบางอันก็จะเป็นจะเป็นใส่มงกุฎแบบกษัตริย์ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ที่นิยมมากๆพบมากสุดคือการทำพระพุทธรูปในรูปแบบปางนาคปกนะครับส่วนงานสถาปัตยกรรมนะครับก็มีรูปแบบคล้ายศิลปะขอบนะครับก็คือเราจะพบเทวาลัยปราสาทพระปางต่างๆนะครับนิยมใช้อิฐนะครับหินและอิฐศิลาแดงนะครับสถาปัตยกรรมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ก็ได้แก่พระปางสามยอดนะครับที่จังหวัดลพบุรีในปัจจุบันนะครับปราสาทหินพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาปราสาทพนมรุ้งนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็มีทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่งดงามครับซึ่งเคยมีข้อพิพาทกับอเมริกามาแล้วนะครับที่สวยงามมากจนอเมริกาขโมยไปนะครับจนคาราบาวพี่แอดลงมาแต่งเพลงให้นะครับผมแล้วก็ปราสาทเมืองต่ำนะครับจังหวัดบุรีรัมย์และก็พระปางนครโกษาเมืองลพบุรีคือรูปแบบศิลปะของอาณาจักรลพบุรีนะครับเราขอคืนขอ
ระหว่างปี2503ถึง2504ทับหลังนาลายบรรทุมศิลป์ได้หายไปจากปราสาทหินเขาพนมลุงหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคนแรกที่พบว่าทับหลังหายไปโดยมีหลักฐานภาพถ่ายของนายมานิตวันลิศโพดมบรรณารักษ์กองโบราณคดีถ่ายไว้เมื่อปี2503ถึง2504วันเวลาที่หายไม่แน่ชัดแต่ที่แจ่มแจ้งคือทับหลังถูกขนย้ายช่วงสงครามเวียดนามซึ่งต่อมาสมบัติชาติไทยไปโผล่ที่มูลนิธิอัลสดอฟและเปิดแสดงที่สถาบันศิลป์แห่งชิคาโกสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่และเกิดการขอทวงคืนในปี2531หลังจากหายไปราว20ปีโดยมีตัวตั้งตัวตีจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะนายพรเทพเตชะไพบูลย์ส.ส.บุรีรัมย์ขณะนั้นถ้ำหลังนารายณ์บรรทมศิลป์เป็นหินหนัก1ตันอายุราว850ถึง 1,000 ปีตั้งหน้าประตูมุกโถงตะวันออกปราสาทหินเขาพนมรุ้งนายพรเทพกล่าวตอนนั้นว่าปี2521สหรัฐให้เราซื้อวัตถุโบราณคืนแต่เราไม่ยอมเพราะถือว่าเป็นสิ่งของที่ถูกขโมยไปถ้ำหลังนี้เราจดทะเบียนวัตถุโบราณไว้ตั้งแต่ปี2479หากเจรจาแล้วไม่คืนก็จะฟ้องศาลด้านสถานทูตสหรัฐในขณะนั้นได้แถลงการว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมศิลปะวัตถุและกำลังมีการสอบสวนโดยระบุว่ามูลนิธิที่ครอบครองทับหลังนั้นได้ซื้อมาจากนักค้าศิลปะวัตถุชาวนิวยอร์กเมื่อปี2510ต่อมาได้มีการต่อรองกันว่าสหรัฐจะคืนทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ให้โดยขอแลกเปลี่ยนกับโบราณวัตถุที่มีคุณค่าใกล้เคียงกันแต่ไทยได้ปฏิเสธเสียงแข็งเพราะเห็นว่าเป็นสมบัติของคนไทยและของชาวโลกรวมทั้งควรปฏิสถานในที่ที่เหมาะสมไทยมีการตั้งทีมเจรจาทวงคืนทับหลังโดยมีส.ส.หลายคนนั่งเป็นกรรมาธิการได้พูดคุยกับพิพิธภัณฑ์ชิคาโกซึ่งได้มีการรับปากว่าจะคืนวัตถุโบราณล้ำค่าให้ก่อน2เมษายน2531โดยยอมให้แลกกับของจำลองหรือให้ยืมวัตถุโบราณไมเคิลแจ็คสันคืนไป20พฤษภาคม2531ชาวไทยในชิคาโกได้รวมตัวกันประท้วงพร้อมทำหนังสือเปิดผนึกชวนคนไทยทวงสมบัติชาติในเวลาต่อมานายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวได้แต่งเพลงทับหลังเพื่อปลุกใจช่วยมิถุนายน2531เสียงเรียกร้องทวงคือสมบัติชาติเริ่มดังถึงชิคาโกเมื่อวุฒิสมาชิกสหรัฐได้ยื่นจดหมายให้สถาบันศิลปะชิคาโกคืนทับหลังให้ไทยขณะที่ทางการไทยได้ส่งตัวแทนเจรจาเพื่อขอคืนทับหลังหลายครั้งหลายหนโดยมีตัวแทนจากกรมศิลป์มีหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีร่วมคณะหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ได้เสด็จถึงสถาบันศิลปะที่ชิคาโกแต่โฆษกสถาบันปฏิเสธที่จะให้ความเห็นอ้างว่าได้มีการซื้อขายอย่างถูกต้องและไทยไม่มีข้อพิสูจน์ว่าถูกลักลอบขนออกมาอย่างผิดกฎหมายการเจรจาขอคืนมีการยืดเยื้อและยืดยักต่อรองขอยืมศิลปะที่มีค่าเทียบเท่ากับทับหลังนาลายบรรทมศิลป์จำนวน3ชิ้นเป็นเวลา10ปีขณะที่ฝ่ายไทยก็ไม่ยอมแพ้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ทับหลังคืนมาแต่ทุกอย่างดูจะเลือนลางแต่แล้วสถานการณ์ที่ดูเลือนลางจู่ๆท่าทีของสถาบันศิลปะชิคาโกก็เปลี่ยนไปการเจรจาทุกอย่างราบรื่นและพร้อมจะคืนให้ไทยแบบไม่มีเงื่อนไขทั้งที่ยื้อยุดมานาน15ปีสิบพฤศจิกายน2531เสียงโห่ร้องลั่นสนามบินดอนเมืองเมื่อทับหลังนาลายบรรทุกศิลป์เดินทางมาถึงเมืองแม่ตอนแรกผมคิดว่าไม่ได้คืนแน่เพราะถ้าเขาคืนให้คงเหลือแต่กะโหลกกะลาเก่าของอินเดียแดงเท่านั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวขณะที่พลตรีมานะรัตนโกเศศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเรื่องนี้คงไม่มีทางออกเพราะไม่สามารถแจ้งต่อสภาชิคาโกได้ว่าเป็นของถูกต้องสำหรับเขาต้องขอบคุณทุกฝ่ายคนไทยในชิคาโกหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์วงดนตรีคาราบาวที่ไปร่วมพูดคุยประสานงานจนสำเร็จทวีศักดิ์เสนานรงค์
อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นกล่าวส่วนอีกอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรนี้นักเรียนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้เยอะพอเป็นอาณาจักรในพื้นที่ของนักเรียนเองนะครับซึ่งก็คืออาณาจักรล้านนานะครับหรืออาณาจักรเชียงแสนนะครับก็อยู่บริเวณไหนก็อยู่บริเวณที่เราอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับคือภาคเหนือตอนบนนะครับของไทยไล่ไปจนถึง12ปันนานะครับเชียงรุ้งครับมณฑลยูนานนะครับถ้ากมันออกพม่านะครับทางฝั่งมันออกของแม่น้ำสารวินนะครับมีเชียงตุงนะครับแล้วก็มีล้านช้างนะครับครึ่งเรียนลองไปเที่ยวเมือง12ปันนาหรือเมืองพวกนี้เราพูดกันรู้เรื่องนะครับเป็นใช้ภาษาคำเมืองพูดคำเมืองด้วยกันนะครับซึ่งก็มีราชธานีก็คือเมืองเชียงใหม่นะครับมีภาษาตัวหนังสือมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะครับมีอายุ700ปีนะครับซึ่งก็เราพบงานกิจกรรมบ้านแล้วนะครับซึ่งพบเยอะสุดก็คือตุงพระบทตุงพระบทคืออะไรตุงพระบทคือตุงไม่รู้จักตุงใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ว่าตุงอันนี้เราจะวาดภาพพระพุทธรูปหรือพระพุทธธรรมสัมพุทธเจ้าลงไปนะครับในผืนผ้าไหมนะครับก็บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะครับนิยมแขวนไว้ในการจัดพิธีกรรมพุทธศาสนานะครับตัวอย่างตุงนะครับก็คือตัวอย่างงานเหล่านี้นะครับส่วนกิจกรรมฝาผนังเราพบที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่วัดอุโมงค์นะครับผมวัดอุโมงค์ก็คือวัดที่มีเจดีย์อยู่ด้านบนแล้วก็มีอุโมงค์อยู่ด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นถ้ำให้ไว้ปฏิบัติธรรมนะครับก็พบงานกิจกรรมสีฝุ่นผสมกาวยางไม้หรือว่าหนังสัตว์นะครับแน่นอนครับมันเป็นอุโมงค์มันถูกความชื้นมันไม่ค่อยมั่นคงนะครับนั่นแต่ไว้มันใช้วัสดุธรรมชาตินะครับสีก็หลุดร่อนนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือให้พบทำให้นักเหลือพบก็เหลือพบในสภาพแบบนี้นะครับผมก็นักประวัติศาสตร์ก็แกะรูปแบบแล้วก็น่าจะออกมาเป็นงานสีสดใสประมาณนี้นะครับส่วนงานจิตรกรรมที่เราเห็นเหลืองๆล่องลอยเยอะนะครับเป็นเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในยุคอดีตของอาณาจักรล้านนานั้นเป็นงานศิลปกรรมในยุคหลังๆนะครับเขียนมาขึ้นมาไม่กี่ร้อยปีประมาณ100-200ปีนะครับเส้นภาพที่วัดว่าไอ้ภาพเสียงกระซิบบรรลือโลกนะภาพเหล่านี้นะครับมันเขียนมาไม่กี่ร้อยปีเองนะครับส่วนงานสถาปัตยกรรมนั้นนะครับเราพบพระพุทธรูปที่มีเอกลักษณ์เป็นของล้านนานะครับก็คือเป็นพระพุทธรูปจะมีพระวรกายอวบอ้วนหรือเป็นคนอวบนะครับเป็นคนอ้วนนั่นเองนะครับพระพักกลมนะครับพระหานุเป็นปมนะครับรัศมีเป็นดอกบัวตูมนะครับร่างกายจะอบอุ่นทรงจีวรเราจะไม่ทรงเครื่องแล้วทรงจีวรแบบพระจริงๆนะครับแล้วก็นั่งพบการขัดสมาธิเพชรครับนี่คือตัวอย่างงานประติมากรรมในยุคของล้านนาส่วนงานสถาปัตยกรรมนะครับไม่ค่อยมีรูปแบบตายตัวนะครับมีความหลากหลายมากนะครับแต่ที่โดดเด่นนะครับก็จะมีวัดเจ็ดยอดซึ่งเป็นเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเจดีย์ด้านบนเป็นเจ็ดยอดแล้วก็พบงานสถาปัตยกรรมปูนปั้นนะครับเป็นรูปแบบของประติมากรรมแบบนูนสูงประดับอยู่ข้างๆวัดเจดีย์วัดเจ็ดยอดนะครับเจดีย์เจ็ดยอดแล้วก็พบเจดีย์ป่องเจดีย์ป่องคืออะไรป่องในภาษาเมืองก็คือหน้าต่างครับซึ่งเจดีย์เหล่านี้จะมีหน้าต่างในประดับในทุกชั้นของเจดีย์นะครับเป็นที่มาของว่าเจดีย์ป่องและแต่ละป่องก็จะมีพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับเช่นก็เจดีย์วัดพระเจ้าจามเทวีครับซึ่งเมื่อก่อนคือเจดีย์วัดกู่กูดนะครับแต่ว่าพวกก็เรียกเพี้ยนก็ทำการบูรณะซ่อมแซมนะครับเป็นเจดีย์วัดเจ้าแม่จามเทวีนะครับส่วนเจดีย์อีกอันนึงนะครับก็เป็นเจดีย์ทรง
อะไรก็ไม่ทราบนะครับเป็นเจดีย์วัดกู่เต้านะครับจะเป็นน้ำคายน้ำเต้ากลมๆขึ้นไปนะครับก็เป็นเจดีย์ที่มีรูปแบบลักษณะน่าจะแปลกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเจดีย์วัดกู่เต้านะครับนี่คือมีรูปแบบนี้นะครับส่วนอีกเจดีย์หนึ่งรูปแบบหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากของล้านนานะครับเราก็คือเจดีย์หลวงนะครับเจดีย์หลวงนี่สร้างเครื่องแข่งให้กับแข่งขันกับเจดีย์แข่งหนึ่งในของพม่านะครับถือว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะครับก็ปลายเจดีย์ก็สุดลงมาเราก็ทำการบูรณะแต่ว่าระหว่างบูรณะก็เกิดการสุดลงมาอีกรอบหนึ่งจนนั้นก็ไม่มีการบูรณะอีกเลยนะครับจนกระทั่งในยุคปัจจุบันนะครับกรมศิลปากรเข้ามานะครับเข้ามาบูรณะแบบไม่ได้ทำการศึกษาอะไรให้มันมากมายนะครับเอาช้างไปติดรอบเจดีย์ทำให้เจดีย์กลายเป็นเจดีย์ที่หายุคสมัยไม่เจอนะครับหาเพิ่งออกแบบได้โอ้ยแตกมากๆนะครับดูครับดูภาพนี้นะครับก็นะครับวันนี้ก็เรียนรู้เกี่ยวกับ2อาณาจักรไปก่อนนะครับผมสัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่อาณาจักรที่มีในบทเรียนในประวัติศาสตร์ของไทยแล้วนั่นคืออาณาจักรสุโขทัยและก็อาณาจักรอยุธยานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งนึงครับที่มาให้ความรู้กับนักเรียนนะครับก็นักเรียนอย่าลืมส่งงานให้กับคุณครูด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็พบกันใหม่ครับในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับผม